ใครอยู่ไหมเอ่ยโอ๊ยฮัลโหลแกมี่มีธุระอะไรโอ้เห็นหน้าหญิงทีไรทำไมจะต้องทำหน้านิ้วอย่างนี้ทุกทีล่ะคะมาเอาเงินเหรอรู้ใจกันขนาดนี้แล้วเนี่ยหญิงจะไปไหนรอดเหรอคะหญิงร้อนเงินจริงๆด้วยนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอยังผลาญเงินฉันไม่พออีกเลยหญิงหวันฉันไม่มีอะไรจะให้เธอแล้วอยากได้อะไรก็ไปแบมือขอท่านทูตสามีของเธอนู่นไปพูดถึงเขาทำไมล่ะคะมันเป็นอดีตไปแล้วช่างใช้สามีเปลืองพอๆกับผลาญเงินเลยนะเลิกกับนายไกรศรีก็ไปเป็นภรรยาท่านทูตประเทศนั้นประเทศนี้นั่นมันเรื่องส่วนตัวของหญิงมันเกี่ยวอะไรกับพี่ชายด้วยล่ะคะหญิงน่ะต้องการเงินไปใช้หนี้400,000พี่ชายเอามาให้หญิงด้วยก็แล้วกันเธอแกล้งโง่หรือปัญญาอ่อนกันแน่คนที่อยากขาดกันมาตั้งชาตินึงแล้วยังต้องมารับผิดชอบหนี้สินจากการกระทำชั่วๆของอีกฝ่ายนึงด้วยเหรอระบุไว้ในกฎหมายข้อไหนไม่ทราบหยุดดูถูกอย่างนี้นะคะผู้ชายอะไรเป็นถึงลูกเจ้าลูกนายแต่ใช้กริยาวาจากับผู้หญิงยังกับไตจะให้ฉันฝืนเป็นสุภาพบุรุษอย่างบรรดาสามีที่ทูตของเธออย่างนั้นเหรอฉันทำไม่ได้หรอกในเมื่อไส้พุงเน่าๆของเธอฉันเห็นมาหมดแล้วผิดชายหยุดนะนี่หยุดทะเลาะกันสักทีเถอะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกจีกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะลูกติดชายดีใจดังจริงๆเลยลูกจีกลับมาจากเมืองนอกไม่บอกหญิงสักคำนี่อย่าต่อว่ากันเลยครับผมว่าคุณแม่มาทางนี้ดีกว่านะครับเข้าใจจริงๆเลยครับว่าเวลาที่คุณแม่เจอกับคุณพ่อทีไรเนี่ยทำไมถึงต้องทะเลาะกันทุกครั้งด้วยคนเราเนี่ยเลิกกันไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นี่ครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยรักกันเลยต่างหากถึงลงเอยด้วยความเป็นเพื่อนกันไม่ได้หมายความว่ายังไงครับคุณแม่แต่งงานกับคุณพ่อโดยที่ไม่ได้รักกันอย่างนั้นเหรอครับความจริงแม่ก็ไม่อยากที่จะขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดหรอกนะโอ้ยแต่ลูกเนี่ยก็โตพอที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้ได้แล้วนี่เนาะความจริงก็คือว่าพ่อของจีเนี่ยเขารักอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ที่เขาเนี่ยต้องมาแต่งงานกับแม่เนี่ยก็เพราะว่าถูกท่านป้าของจีนะบังคับซึ่งแม่ก็ยินยอมด้วยเพราะว่าอยากจะเอาชนะผู้หญิงคนนั้นด้วยเหมือนกันแต่คุณย่ากาบทองเล่าให้ผมฟังว่าคุณแม่คุณพ่อมั่นกันมานานก่อนที่จะแต่งงานนี่ก็หมายความว่ามั่นกันโดยที่ไม่ได้รักกันอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ใช่ความรักหรอกลูกมันเป็นเพียงแค่ความลุ่มหลงเท่านั้นซึ่งนั่นนะนะมันก็ทำให้ชีวิตคู่ของพ่อแล้วก็แม่เนี่ยล้มเหลวนับตั้งแต่วันแรกที่รดน้ำสังเลยด้วยซ้ำผมไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับ
มันเป็นข้อตกลงที่พ่อเนี่ยเขาขอร้องไม่ให้แม่เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ถ้าจีจะต้องแต่งงานกับใครสักคนลูกจะต้องดูว่าลูกรักเขาหรือเปล่าเลือกอยู่กับคนที่เรารักแล้วชีวิตคู่เนี่ยมันจะไปได้ตลอดรอดฟังไม่ต้องขมขื่นผิดหวังเหมือนพ่อแล้วก็แม่แล้วผู้หญิงที่คุณพ่อรักเนี่ยเป็นใครกันครับเธอเป็นครูที่โรงเรียนของหม่อมย่าชื่อราชาวดีราชาวดีเอาละเอาละน้องแม่จะต้องรีบไปทำธุระละนะอืออือจีอย่าลืมคุยเรื่องเงินกับพ่อให้แม่ด้วยนะจ๊ะแม่เดือดร้อนจริงๆทำไมเลือดปากกว่าแรงเนี่ยไม่แบกหน้ามากวนพ่อหรอกนะเงิน 400,000มันไม่ใช่น้อยๆนะตาจีแต่ผมว่าคุณแม่คงเดือดร้อนจริงๆนะครับพ่อก็เห็นก็เดือดร้อนมาอย่างนี้ทุกทีผ่านมาก็ตั้งหลายปีแล้วยังทำตัวเหมือนเดิมไม่รู้เมื่อไหร่จะเลิกเล่นได้สักทีเล่นอะไรนะครับถ้าคุณพ่อไม่เห็นด้วยกับเงิน 400,000ผมก็จะขอเบิกเงินส่วนตัวของผมให้กับคุณแม่แล้วกันนะครับไม่ต้องหรอกตาจีให้เป็นธุระของพ่อดีกว่าผมขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะครับจะไปไหนล่ะลูกเพิ่งกลับมาเองจะไม่พักผ่อนก่อนนะผมจะไปขับรถเล่นครับมีไวโอลินส่งมาจากเมืองจีนนะครับถ้าคุณสนใจในเชิญท่านสามได้นะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเอ๊แล้วตัวเมื่อวานนี่ขายไปแล้วหรอคะครับนี่ก็เพิ่งส่งมาจากเยอรมันนะครับเชิญคุณเล่นตามสบายก่อนนะครับค่ะหนังสือที่ผมสั่งเอาไว้ได้หรือยังครับได้แล้วครับรอสักครู่นะครับครับโทษนะครับคุณเป็นนักดนตรีครับค่ะแล้วคุณล่ะคะผมเล่นเปียโนครับแต่ฉันชอบไวโอลินมากกว่านะคะเวลาได้สัมผัสรู้สึกมีความสุขผูกพันจนบอกไม่ถูกแต่ว่าฉันก็ชอบเปียโนนะคะเสียงเปียโนเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะมากเลยล่ะค่ะเสียงเปียโนนี่ไปได้ดีกับเสียงไวโอลินด้วยนะครับได้แล้วครับขอบคุณครับ
เลยนะคะขออันนี้เป็นมาฮอกกานีโปลิสครับเป็นเปียโนที่ดีมากเราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับคงจะไม่มั้งคะแล้วคุณเล่นมานานแล้วหรอคะเปียโนก็ตั้งแต่จำความได้ครับประมาณ5ขวบผมอยากได้ยินคุณเล่นไวโอลินจังคุณเล่นให้ผมฟังได้ไหมครับพี่เอนี่แอนไปถลายอยู่ที่ไหนน่ะนัดคุณแม่ไว้ลืมแล้วเหรอฮะคุณแม่รออยู่นะอ๋อจริงด้วยงั้นเดี๋ยวไปเลยค่ะแค่นี้นะคะฉันขอตัวก่อนนะคะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกฉันจะเล่นไวโอลินให้ฟังนะคะThank you.